วัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มีทำอะไรอยู่อุ้ยผมไม่ทาลิปเลยน้องๆบอกว่าหน้ากลัวจังเลยหน้าสดเอาไม่ใช่แต่งหน้าอะไรแล้วไม่ทาแต่งบอกหนูหน้าสดแล้วไม่ทาลิปโอเคนะวันนี้คือครั้งนิดนึงนะวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ 4:30 นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปเขาค่ะ2วัน1คืนนะเป็นทริปที่แบบปุบปับทัวร์ใช่จองปุ๊บไปเลยนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะว่าขอครั้งนี้ที่เราไปนะครับจะสวยขนาดไหนจะมีเมฆหมอกให้เราได้ดูกันหรือเปล่านะครับทะเลหมอกแต่อยากจะบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของเรานะที่ได้ไปนะครับค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเลยนะก็เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะครับทริปนี้เราไปทั้งหมด6คนมีพี่แดงกับพี่นุชไปด้วยนะครับพี่แดงก็คือลูกพี่ลูกน้องกับพี่ฟิล์มพี่นุชใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเขาคือใครไหนไปดูสิโอ้โหเขาเป๊ะมั้งแต่6โมงเนี่ยพี่แดงพี่แดงครับพี่แดงติดหน้าเดี๋ยวไม่ได้แต่งหน้าอ๋อโอเคตอนนี้เป็นเวลา6:12 นี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากในแมป5:23ว่าเราไม่ได้ขับไปดิเรานั่งอันดับแรกเลยแวะปั๊มแน่นอนเติมมันก่อนเติมถังอีกสัก2-3รอบถึงจะถึงอ่ะอยากเห็นพ่อพูด95เต็มถังยังคะพ่อเติมข้าว1อ่ะดิอยากเห็นพ่อเติม91เต็มถังยังเลยค่ะน่าจะไม่ได้เห็นทีละ300 500ไปก่อนละกันรวมกันมันก็เต็มถังเหมือนกันแหละอือพ่อระยะทางในแมปกี่ชั่วโมง5:23ครับทิปข้างหลังบอกมาเดี๋ยวบอกเลย410กิโลนะครับ400หนูไปกับมอประมาณ 6-7 รอบอ่ะข้างหลังก็แต่งหน้านั่งดูหน้าเขาได้ยังอะดิดูได้แค่พี่นุชดิพี่แดงเขาปิดหน้าปิดตาคิ้วไม่มีว้ายอายุเยอะแล้วอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะน้องๆดูเหมือนแม่นี่แม่เป๊ะตลอดเวลาแม่ครับดูแม่เป็นตัวอย่างนี่แม่หันหน้ามาสินี่เขาตื่นเช้าตื่นแล้วหรอตื่นแล้วจริงๆนี่คือสีหน้าคนตื่นหน้าเต็มแต่ว่าตาลอยนิดนึงยังตื่นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ตาไม่ลอยเขาบอกตาลอยมั่วแล้วเป็นไงบ้างระหว่างทางสวยปะสวยดีนี่จะไปแล้วนี่มันลำต้นเด้อเป็นไงเป็นไงที่พี่ถามเมื่อกี้ตอบกันดิเฮ้ยสวยเนี่ยดูนี่ป่าเต็มเลยอุ้ยหนาวเนี่ยก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยสวยดูปูนเปล่าเห็นอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนนี่ไม่ใช่อยู่ฝั่งซ้ายชี้ขวาแล้วเป็นไงบ้างข้างหน้าก็ดีครับเมื่อยดีเมื่อยดี6 ชั่วโมงแล้วก็บอกให้แม่ขับแม่ขับไม่ฟังลงเลยอ่ะดูก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ฟิล์มเจอร้านอาหารข้างทางฝั่งซ้ายมีชิงช้าอันเบลเลอร์สวยมากแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ฟิล์มแบบนอนแล้วแบบนั่งงอคอหักอ่ะปวดคอมากปวดคอมากครับผมตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้คำเดียวตอนขึ้นมาคือเสียวมากใช่จริงพี่มีคลิปไหมมีแต่ว่าเป็นแนวตั้งขอดูหน่อยรถช่วงมันยาวนะเพราะว่านะใช่แล้วช่วงพื้นอ่ะมันมีทั้งหักศอกแล้วก็กลับมาตรงแล้วก็หักไปเรียวอีกแต่ก็เราขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับอตอนนี้ก็คือขึ้นมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศดีมากแม่ใช่ค่ะนี่มองไปนู่นภูเขาภูเขาภูเขาเราอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยนะใช่เป็นสาวเหนือ1 วันว้าวสวัสดีเจ้านี่ซ้อมมาอย่างดีแดดเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้นะรุนให้แดดมาเอ้นะหลังจากที่ไปถ่ายรูปอะไรกันบางส่วนแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มหิวนะแม่นี่กี่โมงแล้วเนี่ย3:30สามโมงครึ่งเราก็หาออเดิร์ฟมากินกันก่อนนะครับอย่างแรกคืออะไรคะน้องฟิลน้ำพายตามด้วยไก่ป๊อกแล้วก็นักเก็ตแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นข้าวผัดไก่ทอดแล้วก็ยำบุ้นเส้นถ้ายำบุ้นเส้นมาแล้ว5:30เราบอกเขาว่าเตรียมชาบูให้เราเลยต่อกันเลยแม่นี่ของใครของเราก็คือมาเพื่อกินแล้วก็นอนแล้วกลับใช่แล้วน้องๆบอกแล้วพวกหนูมาดูอะไรคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวตอนเช้านะครับดูทะเลหมอกถ้ามีนะนี่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 ดูข้างหลังเราก่อนแต่ไม่สามารถโดดลงไปว่ายได้นะทะเลหมอกอ่ะว่ายกันเหร
เขาถ่ายรูปไม่ใช่เหรอไม่รู้เลยบอกว่าทะเลโดดจมลงไปนี่โอ้หัวแตกเลยนะเล่นไม่คิดอีกแล้วนับอยู่นะมาพี่พิมไปสามนะเออล็อกเลยไปล็อกด้วยโอ้นี่เมื่อกี้ไปเข้าห้องใครมาไม่รู้หรอพี่แดงหลงห้องเหรอจำห้องเองไม่ได้ห้องสุดท้ายเออเปิดมาเจอใครไหมมีกระเป๋าไหมมีเดี๋ยวก็ดูกล้องจอดสวยเลยเฮ้ยแต่ตอนขึ้นมาแรกๆอ่ะพ่อปรับตัวไม่ได้แม่จะมึนๆหน่อยเหมือนเราอยู่ที่ต่ำแล้วขึ้นมาอยู่บนยอดเขาเงี้ยมันจะหนักๆหน่วงๆฟิลรู้สึกป่ะใช่มันดูคล้องแคล้งรู้สึกไหมมันเดี๋ยวต้องปรับตัวตอนนี้ก็คือปกติละนะครับดูแม่ปรับตัวไม่ได้หน้าเหี่ยวเลยนะตีนกามาเลยดูดิไกลละใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายมาพี่เฟย์เป็นไงบ้างฝั่งนี้วิวลมมาแล้วอ่ะไม่ได้ถามเลยหรอเฮ้อโอ้ยลมเย็นนะอากาศดีนะใช่ดูข้างหลังดีอย่างอ้วนเลยอ่ะเกินปุยมุ้ยอุ้ยอันนี้ลงไม่ได้จริงป่ะเนี่ยได้จริงดิเฮ้ยนี่เสียวเหรอนิดนึงเสียวเฮ้ยมันบุบอ่ะเฮ้ยโอเคเออเฮ้ยไม่ต้องออกไปริมมากก็ได้แม่ไม่กล้าลงเว้ยแม่กลัวเว้ยแม่ว่ะแม่กลัวความสูงเหรอใช่กลัวมากด้วยน้องฟิวฮะจ้าเป็นไงบ้างเย็นมากหนาวใช่หนาวมากอากาศดีเนาะใช่อากาศจีๆลมผ่านแล้วอ่ะนี่เหมือนอยู่เกาหลีอ่ะเกาหลีเข้าใจเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวเรามานั่งหนาวๆตรงนี้เสร็จใช่ป่ะไปต่อชาวบูนอุ่นอ่ะกินเสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวขับมาหนาวใหม่แล้วก็เดี๋ยวมีมื้อดึกตอนทุ่มนึงใช่ป่ะเป็นทุ่มนึงเนี่ยอีกรอบแล้วเข้านอนเลยแล้วก็ไปสั่งตอน 6:00 นมาแล้วเหรอยำยำเฮ้ยยำมาอีกแล้วไหนบอกจะพามาดูบรรยากาศยำเลยฟิวไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาด้วยพ่อเห็นบรรยากาศยังอะคลิปเนี่ยยังเลยมีแต่โต๊ะอาหารพอเราเลือกกินเรื่องใหญ่มากนะวันนี้คือชิวๆไงแม่ลมแรงอากาศดีอะนี่แต่ว่าบรรยากาศก็คือตามที่เห็นเลยเนี่ยแบบมายืนตรงนี้ก็คือเขียวไปหมดเห็นที่พักที่อื่นแต่ว่าตรงของเราอะอาจจะแบบอยู่สูงด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นธรรมชาติซะส่วนใหญ่อืมเนี่ยก็ถือว่าดีนะชื่อที่นี่เขาชื่อว่าอะไรนะไซออนฮิลล์รีสอร์ทนะไซออนฮิลล์นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมคือเป็นวิวที่สวยนะครับบอกเลยเป็นวิวที่สวยวิวนึงเลยนะครับใช่คือตอนนี้ยังการันตีเลยได้ไม่มากต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าเห็นเลยหมอกไหมใช่แต่จริงเขาบอกว่าก็มีนั่นแหละนะครับก็เห็นนะแต่ว่าไกลๆแต่ว่าต้องรอดูตอนเช้าฝั่งเราว่าจะเห็นชัดไหมใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ยตื่นมาเปิดมาปุ๊บใช่ป่ะเห็นเลยเห็นหมอกเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้กินก่อนดีกว่าไปเออหนูมองตัวหน้าแล้วพ่อจะรีบเข้าไม่ถ่ายแล้วนะวันนี้คลิปเนี่ยกินอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะแม่เดี๋ยวเรารออะไรนะรอชาบูรอชาบูคือมาเราก็มาเติมความสุขโอ้โหเราไม่ค่อยได้เติมนะเหมือน2คนเค้าเติมกันนะแม่นุชเติมใหญ่เลยนุชเติมไม่เดี๋ยวความสุขเนี่ยนี่ไงกำลังเติมเลยกำลังเติมเลยไม่พูดในจาเลยเดี๋ยวเติมเสร็จเดี๋ยวเขาก็ไปถ่ายรูปต่ออ๋อพอหิวปุ๊บเดี๋ยวมากินใหม่โอเคนะครับไปเดี๋ยวกินก่อนได้ค่ะหมดแล้วพอดีหมดแล้วอะไรเนี่ยไม่ถึง5นาทีเรื่องกินไม่ทันเขาอ่ะโอ้โหแล้วฝั่งโน้นไปดูไหมยังสวยยังเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูให้เขาเติมก่อนไปดูเลยไหมพี่ฟิล์มบอกไปดูเลยเติมแล้วเติมแล้วป้าไปเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มไปจะบอกว่ามุมทางเดินของห้องเราสวยกันนะเพราะว่ามีดอกไม้ใช่แล้วก็ถ้าเป็นซุ้มไฟไหนถ้ามองเข้ามาอย่างนี้สวยมากเลยนะเพราะว่าต้องมาเซอร์เวย์ตอนกลางคืนป่ะเออไม่อยากเห็นดอกไม้สองข้างทางอันนี้คือห้องเราแล้วก็อันนี้ก็คือห้องเราเหมือนกันเอสเป็นโดมเนาะเนี่ยทางเดินคนมีไฟไงเดี๋ยวพอตอนคืนน่าจะสวยนี่นะพ่อเนาะเนี่ยอย่างหน้าห้องพักก็จะมีไฟเป็นเส้นเหมือนหน้าบ้านเราก็สวยเป็นโดมเขาไม่แยกของใครใช่ใช่สวยอ่ะนี่ห้องน้ำรวมอ๋อถ้าเกิดใครที่มาพักเป็นโดมก็คือเป็นห้องน้ำรวมใช่ไหมใช่เดินก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะอุ้ยทางต่างระดับด้วยในห้องน้ำอยู่ไหนนี่อ๋อข้างล่างใช่ไหมใช่หลังคาสีน้ำตาลจะลงไปดูไหมไม่ครับมันก็แค่นี้แหละก็คือต้องเดินลงไปจุดนั่งตรงนั้นด้วยมั้งอืมก็ประมาณนี้บรรยากาศก็ดีเหมือนกันอันนี้โดยรวมเนาะ
ใช่ถือโอเคนะแม่นะเราไม่ค่อยได้เที่ยวแนวนี้นะอันนี้ครั้งแรกปกติก็อยู่ห้างแล้วเข้าป่าเข้าป่าไปเลยใช่แล้วก็ตามโรงแรมแบบ5ดาวอะไรเงี้ยติดทะเลแต่แนวนี้ก็คือครั้งแรกถามว่ามาแล้วประทับใจไหมก็ได้นะก็ได้นะอาจจะมีอีกแต่ว่าอาจจะห้องพักที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่าครอบครัวเราใหญ่ไปดูห้องนี้ก่อนก็ดูแล้วไงไม่อยากดูแบบตอนลมมันพัดไงตอนเรามาฝนตกเดี๋ยวชาบูแล้วหนูเบื่อแล้วได้กินอย่างเดียวเลยอ่ะไปแม่ก็อยากกินเหมือนกันโอเคนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับพี่ฟิล์มตอนนี้6:19แล้วอ่ะมันอากาศดีนะแม่เนาะก็ได้เห็นเป็นหมอกนะตรงนั้นมีเยอะนะใช่หวังว่าตอนเช้าเราจะเห็นตรงนี้นะแล้วฝั่งนี้ก็คืมแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นสีส้มๆใช่แต่ก็บรรยากาศดีเนาะใช่สวยนะมองไปอ่ะโอ้เจ๋งจริงเขาเรียกซาวเอฟเฟคต้องใส่ได้บรรยากาศตอน6 โมงใช่ไหมแล้วน้องอ่ะน้องลูกกระจงฟิวร้องภาษาจิ้งหรีดเรียกน้องฟิวฮะอันนี้มานี่มานี่น้องฟิวไหนนี่เราอยู่ห้องใกล้กันฟิวจ้าโหเขาชิวคนเดียวอ่ะแม่โหนั่นฟิวตอบอ่ะนั่นฟิวตอบอ่ะจิ้งหรีดเพื่อนเธอเหรอได้เพื่อนกันคุยด้วยกันอยู่ทำอะไรอยู่ลูกวาดรูปวาดรูปอยู่นะครับค่ะก็เดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเรามานั่งเล่นด้วยกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแยกย้ายกันนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาดูหมอกเนาะว่ามีทะเลหมอกจริงหรือเปล่านะครับค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะสวยขนาดไหนนะครับหรือว่าจะหนาวขนาดไหนแต่ตอนนี้หนาวแม่ใช่มีลมแล้วเห็นไหมนี่โชยอากาศดีโอเคน้ำไม่อาบนะอาบใช่เหรอใช่ค่ะนี่แต่ว่านั่งนานๆยุงอาจจะกัดได้โอ้ยยุงบินขึ้นมาไม่ไหวหรอกมันสูงหนูเต็มเลยเมื่อกี้เต็มเลยใช่เหรอใช่ก็นี่มันก็ต้นไม้นะนี่แอ่งน้ำเล็กๆไงโอ้ยมันไม่สามารถบินขึ้นมาได้สูงขนาดนี้หรอกแม่ยุงมันเป็นสัตว์ที่ราบใครบอกพ่อพ่อนี่ค่ะมาแล้วพูดมาหน้าจริงจังมากแม่เกือบเชื่อนะเอาดีๆมีหรือไม่มีมียุงมันบินขึ้นได้ไม่เชื่อพ่อยุงมันเป็นสัตว์ที่ราบมันมีปีกมันจะไปอยู่ที่ราบทำไมก่อนมันจะไปไหนก็ได้เรื่องของมันมันมีปีกไม่เชื่อเออเนี่ยเกาะรถเรามากับเราขอเป็นใครก่อนดีกว่าน้องๆยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยคนคนนี้พี่นุชเนี่ยก็อะไรอยู่นครปฐมอ่ะเล่าประสบการณ์ก่อนเลยเราเป็นใครก่อนไปกินข้าวที่บ้านก็บ่อยอะไรก็ไม่รู้บ้านนี้เผลอๆนี่ท่านรู้รหัสบ้านเดิมอีกคนนึงไม่ใช่หรอเดี๋ยวได้อย่าเปลี่ยนเรื่องในเราอ่ะเราเป็นใครก่อนเราเป็นลูกอีกคนนึงลูกใครอีกคนนึงลูกใครลูกอีกคนนึงเดินเข้าบ้านตรงเข้าห้องครัวไหว้เสร็จไปเลยอ่ะใช่เหมือนบ้านตัวเองถ้าแดงไม่มาหนูรู้แล้วว่าบ้านอยู่ไหนครัวอยู่ไหนเดี๋ยวหนูไปเองได้มาเพื่อกินเลยพี่นุชเป็นใครก่อนเป็นน้องพี่แดงน้องที่ทำงานแนะนำดิเราแนะนำหน่อยชื่ออะไรก่อนชื่อนุชค่ะเป็นน้องของพี่หนูแดงเป็นรุ่นน้องแล้วพี่แดงเป็นใครพี่หนูแดงเป็นหลานของณเดือนแล้วเรามาทำอะไรที่บ้านเรามากินแค่นั้นแหละจบแยกย้ายแยกย้ายจำไว้นะครับนี่คือพี่นุชโอเคเดี๋ยวเจออีกทีตอนดึกๆเล่นเกมกันชัดเจนอะไรครับเล่นเกมกันได้เกมอะไรคะน้องฟิวชาเย็นเอาเครื่องปรุงละกันที่มันแบบยำที่มันหั่นแล้วแบบแสบตานิดนึงพริกไม่ใส่ยำใส่ยำแบบหั่นเป็นหัวใหญ่ๆหอมไม่มีสีอ่ะเมื่อกี้หอมถูกแล้วหอมอะไรหอมแดงเอาลงเอาลงที่มันเหยาะขนมจีบอ่ะโซยุโซยุซูชิซอสเป็นชื่อจีนๆหน่อยรู้แหละแต่ไม่รู้ไม่ออกเจ๊กโฉแม่ไม่รู้หรอกคืออะไรเจ๊กโชคืออะไรจิ๊กโชอาเจ๊กที่อยู่ข้างบ้านชื่อชอบโชงทางโชงเฮ้ยแดงแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูการใครทำสถิติให้พี่ฟิล์มมั่งโอ้พี่โง่พี่ขอเปลี่ยนพี่โง่พี่โง่เปลี่ยนโง่ขอเปลี่ยนโง่แล้วพี่เอาไปโรยหน้าข้าวผัดเออที่โรยเหรอไม่คล้ายๆต้นที่เอาไปกินเอาใส่ส้มตำหวานๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บ
ตอนนี้นะก็เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วเนี่ยจะ2ทุ่มแล้วมั้งใช่ไหมทุ่มเดียวฮะโอเคนะเราก็เข้ามายังกระโจมนะครับก็คือห้องที่เราจองไว้อะแม่มี2ห้องห้องโน้นที่เรานั่งเล่นเกมกันเมื่อตอนเย็นใช่ใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นห้องที่มีแอร์นะครับมีห้องน้ำในตัวแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นกระโจมนะครับที่พ่อถาน้องฟิลแล้วก็พี่ฟิล์มจะนอนกันลืมชื่อลูกนั่งเยอะนะถ้าหนูไม่พูดก็คือนิ่งนานเออเราสามคนจะนอนห้องนี้แล้วส่วนแม่พี่แดงพี่นุชห้องโน้นจำชื่อแม่ได้ไหมแม่ที่เลยเรียกแม่นะวันนี้เราก็นอนกระโจมนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามานอนเนาะที่เรามาที่นี่ครั้งแรกใช่ไม่แต่เต็นท์เราก็ยังไม่เคยนอนมีแต่คอนเทนต์ที่บ้านไง24ชั่วโมงในเต็นท์แต่ว่ามันไม่ได้ฟีลไงอันนี้แบบเปิดไปก็คือเป็นป่าเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ต้องมาฉายโปรเจคเตอร์เออจริงๆถ้าเอามาเอามาฉายได้นะอ่าใช่เออเนี่ยตั้งตรงนี้แล้วก็ไปนู่นเลยเออก็ได้นะได้เอามานะครับก็ค่ำคืนนี้นอนนี่แหละแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะครับมันลุ้นกันอีกทีว่าจะเจอทะเลหมอกหรือเปล่านะครับจริงๆอ่ะอยากจะไปถ่ายด้านนอกให้ดูนะตอนนี้แม่แต่ฝนตกไงจะกางร่มแพรไหมล่ะไปดูนิดนึงไปบรรยากาศข้างนอกเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับคือเด็กๆอ่ะเขาไม่อยากออกนะแม่เขาจะนอนแล้วอ่ะเนี่ยเข้าหลุมกันหมดแล้วเห็นเปล่าโตในนี้คืออุ่นพ่อไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนอ้าวพ่อผมไม่ต้องใช้กับพ่อเหรออ่ะออกไปดูแล้วแม่เอ้ยรูดซีดเขาด้วยนะเดี๋ยวแมลงเข้าแม่ฟิวมาหลุดโอ้นี่ไงนี่ไงแม่อ่ะโอเคตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วแม่นี่คือที่พ่อถาที่ฟิล์มน้องฟิวนอนกันในคืนนี้เห็นไหมมันจะเป็นกระโจมนะแม่จริงๆที่พ่อเคยบอกว่าเราอยากได้เต็นท์อ่ะเวลาไปเที่ยวกลางเต็นท์เนี่ยจริงแค่นี้ก็พอเนี่ย4คนนอนได้นะด้านล่างก็มีพี่ๆเขามาพักเหมือนกันนะครับอืมนี่นะครับแล้วก็โน่นเลยแม่ด้านล่างโน่นเห็นไฟแบบเรียกอะไรนะตอนกลางคืนเออไฟตอนกลางคืนเห็นปะสวยอ่ะก็จะเป็นแบบหมู่บ้านนะที่คนเขาอยู่กันนะครับอยู่เต็มเลยแล้วห้องอีกห้องนึงที่บอกก็คือห้องด้านหลังต้นไม้เนี่ยจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงกระโจมเนี่ยเดี๋ยวนอน3คนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เรานอนกันในนี้แต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังกันไม่ฝนตกแรงอะไรอย่างงี้ไงเราลุกขึ้นมาถ่ายกันแล้วเดี๋ยวตอนเช้าใช่ป่ะเราก็ขาตั้งกล้องแล้วก็แหวกออกไปปุ๊บเงียบกริบไม่มีอะไรเลยสรุปว่าเราตั้งกล้องเลยเวลาที่หมอกหายหมดนอนตื่นสายนะไม่มีแม่ด้วยใครจะปลุกเราวะตั้งนายก็ปลุกเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนกันในนี้3คนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าตอนเช้านะครับที่นี่จะสวยขนาดไหนนะครับแต่เราก็ยังคาดหวังอยู่นะอุ้ยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเราก็อยากให้ครั้งแรกมันแบบ first impression ที่แบบน่าประทับใจนิดนึงแต่ว่าอะไรฟิล์มเออก็ความรู้สึกครั้งแรกที่เราได้เห็นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเออนั่นแหละอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนเช้ามาตามดูกันครับนี่ฟิล์มเห็นหมอกมายังอยู่ไหนเหมือนค่อยๆแบบมาเนาะพ่อก็นึกว่าตื่นมาเนี่ยหมอกจะขึ้นแถวนี้เลยอ๋อไม่ใช่นะครับหมอกเนี่ยเขาค่อยๆกระจายตัวมาเพราะยิ่งถ้าฝนตกอ่ะมันก็จะทับกับหมอกที่เป็นไอ้น้ำมันก็จะหายนี่คือเรียนมาใครๆเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงพ่อว่าตรงหน้าที่พักเราแถวนี้น่าจะหมอกเต็มละเพราะว่าระดับเห็นไหมเรายืนสูงกว่าหมอกอีกตอนเนี้ยก็มาแนวยอดไม้อ่ะเนาะคือโอเคมากเลยนะบรรยากาศดีอยากนอนอีกรอบเลยไปนอนแล้วตื่นแล้วค่ะน้องฟิวใช่เป็นไงนอนเมื่อคืนสบายไหมสบายมากเย็นสุดโอเคนะวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวที่ขอคอนะเป็นทริป1วันที่แบบเร่งด่วนปุบปับทัวร์นะใช่ก็ได้มาพัก1คืนนะครับแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศที่ขอคอถือว่าดีมากๆครั้งแรกก็ประทับใจนะแต่เสียดายตรงที่ว่าเรามาช่วงที่แบบฝนตกเราก็เลยอาจจะเห็นหมอกได้ไกลแต่ก็ถือว่าเห็นนะถ้ามองในระดับสายตาใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสวยเนาะใช่ฟิล์มชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบธรรมชาติเนาะมันไม่ร้อนด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นมันจะร้อนใช่ที่นี่คือเย็นชื้นอยู่แบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคครับการเต็มปอดอ่ะสวดยังไงคะโอ้ ต
ูตรเยอะก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะทริปนี้แบบปรับตัวจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกครับเราคาดหวังกับหมอกแต่ถึงจะไม่ได้เข้ามาใกล้เราแต่ก็เราก็ยังได้เห็นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนก็ตกหนักเมื่อวานวันมาก็ตกทั้งวันเลยนะครับโน่นดูภูเขาโน่นแค่นี้ก็ถูกใกล้สุดแล้วนะใช่ครับแล้วก็ข้างหลังพี่ฟิล์มเนี่ยคือเป็นแนวเลยนะถือว่าแบบโอเคมากนะครับก็นี่แหละทริปเขาคอนะของเราในทริปนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละยังไงก็กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปเลยบ๊ายบาย